โอเคครับสวัสดีครับคุณผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมายึดนะครับพัดลมหม้อน้ำนะครับผมตัวนี้เป็นพัดลมที่เดิมทีติดอยู่กับหม้อน้ำเทมเปอร์เทคนะครับ 3.0 Extreme นะครับผมตอนนี้ผมถอดออกแล้วนะครับเนื่องจากมันเสื่อมสภาพนะครับผมก็จะเอาพัดลมนะครับเนื่องจากเสียดายนะครับยังใช้ได้ดีนะครับเอาไปติดไว้ด้านบนเคสนะครับเพื่อดูดอากาศออกเหมือนเดิมนะครับผมก็จะมาใช้เจ้าตัวยึดนะครับที่ผมซื้อมาจาก Shopee นะครับชุดหนึ่ง4ตัวนะครับผมก็ซื้อมาทั้งหมด4ชุดนะฮะเพราะว่าผมมีพัดลม3ตัวนะครับที่จะใส่ด้านบนเคสนะครับแล้วก็เอาออกมานะครับตัวยึดตัวนี้จะเป็นแบบยางนะครับผมเห็นไหมฮะเป็นยางดำๆนะยึดได้อย่างนี้นะครับตอนแรกผมก็งงครับว่าใช้ยังไงนะครับโอเคสรุปมันก็ใช้แบบนี้นะก็เอามายึดเสียบอย่างนี้เลยนะครับแต่ตามหลักแล้วเนี่ยก็คือต้องไปเสียบที่ตัวเคสก่อนนะครับแล้วเราก็เอาพัดลมไปวางแล้วเราก็ดึงให้มันทะลุมานะครับอันนี้ผมจะเสียบก่อนเลยนะครับเพราะว่าด้านบนเคสผมเนี่ยมันเป็นรูที่ค่อนข้างหลวมนะครับเอาพอจะยัดใส่ได้เพราะเป็นยางยืดหยุ่นนะฮะก็ออกแรงดึงนิดนึงนะฮะเรียบร้อยนะครับเข้าล็อกก็ทำไปนะครับทั้ง4มุมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์นะครับร้านที่ผมสั่งซื้อมานะครับไว้ใต้คลิปนะครับก็สามารถคลิกเข้าไปอุดหนุนร้านเขาได้นะฮะอันนี้ผมซื้อมาใช้เองนะครับเบี้ยวนิดนึงนะออกแรงดีๆโอเคเข้าล็อกผมจะเอามาดูดอากาศจากข้างในเคสออกนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็จะมีอยู่3ตัวนะครับอันนี้ตัวที่4นะครับซื้อมาใหม่นะครับเป็นของโลสต็อกนะของเทมเปอร์เทคเหมือนกันนะครับอันนี้น่าจะมีไฟด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อก็โอเคนะครับอันที่ผมก็ติดไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะเห็นนะใช้วิธีติดขึ้นมานะครับมันก็จะโยกๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันก็ไม่ได้มั่นคงขนาดนั้นนะครับผมนะติดเนี่ยนะครับแล้วมันก็ไม่ได้ลงล็อกซะทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าพัดลมหมุนแรงๆก็เสี่ยงอยู่นิดนึงนะฮะว่าเสี่ยงเรื่องร่วงอยู่นิดนึงนะฮะก็โอเคได้ประมาณนี้นะฮะโอเคนะครับก็ผมก็ติดข้างบนนะครับเพิ่มเข้าไปนะ3ตัวนะจริงๆมันก็เป็นตัวเดิมนั่นแหละฮะแค่เอาหม้อน้ำออกไปนะครับผมแต่ผมก็ไม่ได้จัดสายดีนักนะครับอันนี้ก็จะเป็นนะฮะทัฟแฟนนะครับ510นะฮะโอเคข้างล่างนะครับก็จะเป็นตัวใหม่นะฮะที่โลสต็อกได้มานะครับโอเคติดเพื่อที่จะดูดอากาศเข้ามานะครับข้างหน้าผมก็มีดั้งเดิมนะครับที่มากับเคส2ตัวนะครับข้างหลัง1ตัวนะครับโอเคนะก็เพื่อที่จะช่วยระบายความร้อนให้มากขึ้นนะครับผมข้างล่างตรงนี้ก็จะมีนะฮะ ASD นะครับตัวนี้ใส่ซิงค์แล้วไม่ร้อนเท่าไหร่ไม่ร้อนนะแต่ว่าตัวที่ผมเอามาใส่กับนี่ครับที่มาติดเพิ่มนะครับกับสล็อต PCI นะก็ร้อนนะครับร้อนระดับ80องศาเลยทีเดียวนะฮะก็เดี๋ยวจะเอาซิงค์มาใส่เพิ่มอีกทีนะฮะโอเคนะฮะเดี๋ยวจะลองไปเปิดทดสอบกันดูนะครับว่าผลจะเป็นยังไงโอเคนะครับใช้ได้นะฮะโอเคครับขอบคุณที่ติดตาม BG Grow Review นะครับผมโอกาสหน้าก็มีคลิปอะไรใหม่ๆก็อย่าลืมกด Subscribe กันเอาไว้นะครับผมวันนี้สวัสดีครับ